มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะกรมอุตุเตือนฝนถล่มทั่วไทยลมแรงมากก่อนอุณหภูมิลดลง4องศาค่ะอากาศแปรปรวนอีกครั้งกรมอุตุเตือนฝนถล่มทั่วไทยลมกระโชกแรงบานพื้นที่นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4องศาเผยภาคใต้อ่วมค่ะวันที่28ตุลาคม2562กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะนี้นะคะอันหนึ่งนะคะในช่วงวันที่29ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน62บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะแรกนะคะหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิที่ลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกตอนล่างของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันและจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่28ถึง29ตุลาคม62นี้ค่ะซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้นะคะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่29ตุลาคมนี้นะคะภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลง 11-15 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13-15 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองและจันทบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ